Cause when it all falls down and whatever, when it don't work out for the better, if it just ain't right and it's time to say goodbye, when it all falls down, when it all falls down. Fila, Fila, เธอเป็นอะไรหรือเปล่า Fila? นี่ใครทำเธอเธอบอกฉันมาสิเฟล่าใครเป็นคนทำเธอคือว่าฉันอยากจะบอกกับเธอนะฟาเรนเธอต้องระวังตัวให้มากๆนะขนาดฉันเป็นแม่มดมนต์ดำขนาดนี้ฉันยังพ่ายแพ้ให้แกมันแล้วใครทำเธอเฟล่าเธอบอกฉันมาได้ไหมเฟล่าเธอบอกฉันมาเถอะนะคนผู้นั้นก็รู้กันดีว่าคือใครคนที่ทำร้ายเธอไงล่ะนี่โอลาเฟียอีกแล้วงั้นเหรอเธอโดนโอลาเฟียทำร้ายเหรอทำไมพลังของโอลาเฟียช่างร้ายแรงขนาดนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้คือฉันพ่ายให้กับโอลาเฟียฉันแค้นใจมากๆตอนนี้ฉันรู้สึกว่าร่างกายของฉันเริ่มไม่ไหวแล้วฟาเรนถ้าเกิดฉันหลับไปนั่นแปลว่าฉันคงจะไม่ได้อยู่กับเธอแล้วนะฟาเรนไม่นะเฟียร่าเธอต้องไม่เป็นอะไรไม่เป็นแบบนี้สิ นี่เธอจะไปแบบนี้ไม่ได้นะเฟียร่าเธอเป็นคนเดียวในเมืองนางฟ้าที่เธอช่วยฉันมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ช่วยชุบชีวิตฉันด้วยเธอจะไปแบบนี้ไม่ได้นะเฟียร่าฟาเรนฉันก็อยากอยู่กับเธอให้นานๆแต่ว่าร่างกายฉันรู้ร่างกายฉันดีฉันโดนพลังเวทมนต์ดำทำร้ายซึ่งมันเป็นพลังที่รุนแรงมากฉันว่าฉันคงต้านทานไม่ไหวแล้วแหละฉันว่าอีกนิดนึงฉันคงต้องตายเฟียร่าไม่มันต้องมาเป็นแบบนี้สิแล้วท่านชายหายไปไหนแล้วเนี่ยท่านชายไปตามโอลาเฟียเดี๋ยวนะนี่ท่านชายรู้ได้ยังไงว่าโอลาเฟียทำร้ายฉันท่านชายรู้ดีเฟียร่าท่านชายรู้ว่าใครทำร้ายเธอเขากำลังจะไปฆ่าโอลาเฟียแน่ๆเลยอ่ะคนแบบเนี้ยไม่น่าอโหสิกรรมให้นะฉันว่าให้ท่านชายฆ่าไปให้จบสิ้นดีกว่าเพราะว่าโอลาเฟียเนี่ยกูไม่กลับแล้วแหละฉันว่าไม่ได้แค่ฉันที่จะต้องตายหรอกเธอด้วยฟาเรนฉันว่าโอลาเฟียน่ากลัวกว่าที่เธอคิดนะฉันรู้เฟียร่าเธอไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วเธอนอนพักเถอะนะฟาเรนถ้าฉันหลับไปนั่นคือฉันไม่อยู่กับเธอแล้วนะแล้วถ้าเกิดปีกนางฟ้าของฉันหายไปนั่นแปลว่าฉันตายแล้วนะหมายความว่าไงเฟล่าถ้าเกิดปีกนางฟ้าไม่อยู่กับเธอแปลว่าเธอตายอย่างนั้นเหรอใช่แล้วถ้าเกิดปีกนางฟ้าสลายหายไปนั่นแปลว่าฉันตายไม่นะเฟล่าไม่มันต้องไม่เป็นแบบนี้สิงั้นฉันขอนอนสักแป๊บหนึ่งนะฉันยังไม่เป็นอะไรตอนนี้หรอกฟาเรนได้เฟล่าเฮ้ยนี่เจ้าชายสีฟ้าหายไปไหนเนี่ยต้องไปตามโอลาเฟียแน่ๆเลยอะนี่โอลาเฟียนี่เธอจะทำเกินไปแล้วนะเธอรู้ไหมว่าเธอทำอะไรเนี่ยเธอทำอะไรลงไปทำอะไรหรอท่านชายโอลาเฟียยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยนะเกิดอะไรขึ้นหรอเธอไม่ต้องมาตีหน้าใส่ซื่อนี่ท่านชายอย่ามาใส่ร้ายหม่อมฉันนะถึงหม่อมฉันจะเคยทำร้ายฟาเรนแต่ว่าในครั้งนั้นหม่อมฉันก็เข็ดแล้วนะก็คงจะไม่ทำร้ายฟาเรนอีกแล้วแล้วก็คงไม่ทำร้ายใครอีกแล้วแหละเธอมันบ้าโอลาเฟียเธอบอกมาเลยนะว่าเธอเป็นคนทำร้ายเฟียร่าอะไรนะใครทำร้ายเฟียร่านี่เฟียร่าอาจจะไปกวนใจชาวบ้านหรือเปล่าแล้วโดนทำร้ายฉันว่าคนแบบเฟียร่าเนี่ยศัตรูเยอะนะเธอสารภาพมาซะดีๆโอลาเฟียไม่งั้นแล้วก็ฉันจะใช้เวทมนต์ให้รู้ถึงใจของเธอว่าเธอทำจริงหรือเปล่านี่ท่านชายไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้นะถ้าเกิดท่านชายอยากรู้ว่าฉันจะฆ่าเฟียร่างั้นเหร
งั้นฉันจะบอกว่าใช่ฉันเองนี่แหละที่ฆ่าฟิล่านั่นไงฉันว่าแล้วเธอนี่เองอะที่จะฆ่าฟิล่าทำไมทำแบบนี้โอโลเฟียทำไปเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรอย่างนั้นเหรอก็เพื่อให้ท่านชายกลับมารักหม่อมฉันไงล่ะถ้าเกิดไม่มีทั้งฟิล่าแล้วก็ทั้งฟาเรนท่านชายจะกลับมารักหม่อมฉันฉันขอบอกเลยนะว่าคนแบบเธอมันน่ารังเกียจที่สุดแล้วก็เป็นนางฟ้าที่ใจร้ายที่สุดด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นนางฟ้าเวทมนต์ดำแต่ก็มีหัวใจเหมือนเฟล่าไหมล่ะเฟล่าถึงจะเป็นแม่มนต์ดำเหมือนเธอแต่เฟล่าก็ดีกว่าเธอร้อยเท่าพันเท่านี่ท่านชายมันจะมากเกินไปแล้วนะท่านชายได้โปรดเถอะนะหม่อมฉันทำถึงขนาดนี้แล้วอ่ะท่านชายกลับมารักหม่อมฉันได้ไหมนี่เธอฉันพูดไปเนี่ยไม่ได้เข้าหูแล้วก็ไม่ได้เข้าสมองเธอเลยได้ไงฮะโอลาเฟียฉันไม่ได้รักเธอฉันเกลียดเธอเข้าใจไหมว่าฉันเกลียดเธอท่านชายได้ในครั้งนี้หม่อมฉันจะไม่ยอมปล่อยท่านชายไปแล้วนะท่านชายจะต้องตายไปพร้อมกับหม่อมฉันนี่แหละนี่เธอจะทำอะไรอะโอลาเฟียทำอะไรอย่างนั้นเหรอ เดี๋ยวได้รู้กันโอลาเฟียเธอทำอะไรอ่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดไร้มนต์เดี๋ยวนี้พอแล้วโอ้ยจะเจ็บมั้ยเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยโอลาเฟียพอเดี๋ยวนี้นะโอลาเฟียพอโอ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมพลังของฉันทำอะไรท่านชายไม่ได้โอลาเฟียนี่เธอหาเรื่องเองนะตอนแรกฉันก็กล่าวว่าจะไม่ฆ่าเธอแต่ว่าเธอมาทำร้ายฉันก่อนอยากรู้ไหมล่ะว่าทำไมพลังของเธอทำอะไรฉันไม่ได้ทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมพลังของฉันทำอะไรท่านชายไม่ได้ก็เพราะว่าฉันเป็นคนสร้างเมืองนางฟ้าแห่งนี้มาพลังนางฟ้าย่อมรู้ดีว่าฉันมีบุญคุณกับนางฟ้าเพราะฉะนั้นเธอเลยทำอะไรฉันไม่ได้ยังไงล่ะโอลาเฟียเฮ้ยให้ตายเถอะท่านชายหม่อมฉันขอโทษท่านชายอย่าทำอะไรหม่อมฉันเลยนะหม่อมฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะท่านชายเธอลนหาที่เองนะโอลาเฟียท่านชายอย่าทำอะไรหม่อมฉันเลยนะหม่อมฉันสัญญาว่าหม่อมฉันจะไปจากเมืองนี้แล้วก็จะไม่ทำร้ายใครอีกนะท่านชายงั้นฉันขอสาบให้เธอไปอยู่ที่อื่นตลอดกาลเลยละกันนะท่านชายนี่ท่านชายจะให้หม่อมฉันไปไหนก็ไปอยู่ในที่ทุกคนไม่อยากไปไงล่ะท่านชายได้โปรดอย่าโอลาเฟียหวังว่าเธอคงจะไม่หลุดออกมาอีกนะฉันสาบให้เธอไปอยู่ในดินแดนต้องห้ามฮะอยากรนหาเรื่องเองว่าแต่เฟล่าเป็นไงบ้างเนี่ยเฟล่าเป็นไงบ้างเนี่ยเฟล่าเป็นไงบ้างอ่ะเฟล่าตื่นหรือยังโอเคขึ้นไหมเฟล่าทำไมเฟล่าเงียบไปแบบนี้อ่ะเฟล่าเฮ้ยปีกเฟล่าหายไปไหนเฟล่าเฟล่านี่เธอไปแล้วจริงๆเหรอเฟล่าไม่นะเฟล่าร่างเฟล่าหายไปไหนเฟล่าในร่างกายเธอหายไปแล้วอ่ะเฟล่าสลายไปแล้วเฟล่าฟาเลนนี่เธอทำไมไปนั่งอยู่ตรงนั้นล่ะเฟล่าเป็นไงบ้างนี่ฟาเลนรู้ไหมว่าฉันกำจัดโอลาเฟียได้แล้วนะโอลาเฟียจะไม่มีวันมาทำร้ายเราได้อีกฟาเลนเธอเป็นอะไรอ่ะฟาเลนนี่ฟาเลนแล้วเฟล่าไปไหนอ่ะเอ้าเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเฟล่าฟื้นแล้วอ่ะแล้วก็ออกไปเดินเล่นได้แล้วฟาเลนเป็นอะไรเนี่ยฟาเลนเธอร้องไห้ท่านชายเฟล่าไปแล้วเดี๋ยวเฟล่าไปไหนอ่ะไปไหนเฟล่าร่างสลายหายไปแล้วฟิล่าร่างสลายไปแล้วอย่างนั้นเหรอ
ใช่ท่านชายเฟียล่าคือเพื่อนที่ดีที่สุดของหม่อมฉันเธอได้จากพวกเราไปแล้วไม่นะไม่เฟียล่าท่านชายแล้วแบบเนี้ยเราจะทำยังไงกันดีอะตอนนี้ฉันก็คิดอะไรไม่ออกเหมือนกันน่ะท่านชายถ้าเกิดนางฟ้าตายร่างจะสลายหายไปอย่างนั้นเหรอใช่แล้วถ้าเกิดนางฟ้าได้ตายไปร่างของพวกเขาจะไม่อยู่บนโลกนางฟ้านี้อีกแล้วพวกเธอจะไปอยู่ไหนพวกเธอจะไปอยู่ในดินแดนอีกดินแดนหนึ่งที่ที่ไม่มีตัวตนท่านชายฉันคิดถึงเฟียล่าฉันก็คิดถึงฉันไม่คิดว่าเฟียล่าจะจากพวกเราไปเอาละสิในตอนนี้นะคะเป็นอีกตอนนึงที่เศร้ามากๆเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยต้องสูญเสียเฟียล่าไปพี่นิวก็จะร้องไห้เหมือนกันนะคะเนี่ยทำไมเฟียล่าต้องจากพวกเราไปด้วยนะคะในตอนนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ต้องเป็นตอนที่เศร้าจริงๆนะคะไม่รู้ว่าท่านชายสีฟ้ากับฟาเลนจะทำยังไงต่อไปล่ะคะเนี่ยส่วนโอโลเฟียนะคะผู้ใจร้ายก็โดนท่านชายสีฟ้านะคะราเวนมนให้ไปกักขังในดินแดนที่ห่างไกลนะคะแล้วแบบนี้โอโลเฟียจะหลุดออกมาอีกไหมเนี่ยเอาละค่ะในตอนหน้ามาลุ้นกันต่อดีกว่านะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปแต่ที่รู้คือพี่เหนียวคิดถึงเฟียล่ามากๆเลยอะแล้วแบบนี้ฟาเรนจะอยู่ได้มั้ยเนี่ยเอาล่ะในตอนหน้ามาติดตามกันต่อเลยนะคะกับเจ้าชายสีฟ้ากับยายเปิ่นซึ่งจะมีในทุกๆวันเสาร์นั่นเองนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะฟิลล่าของเราที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่ท่านชายท่านชายจะทำกับข้าแบบนี้ไม่ได้ที่นี่ที่ไหนนี่ที่ไหนอะทำไมนี่นี้มันเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นี่ฉันอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมแล้วเนี่ยไม่เปิดฉันออกไปเดี๋ยวนี้